ครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่เทศบาลตำบลลมใจพัฒนาอำเภอแม่ใจนะครับท่านครับจังหวัดพะเยามีกิจกรรมที่สำคัญนะครับทุกเป็นประจำทุกเดือนนะครับคือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่นะครับเดิมเรียกว่าจังหวัดเคลื่อนที่แต่ว่าชื่อจริงๆก็คือโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนครับวันนี้ทางจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านนิมิตนะครับวันชัยธนวงศ์นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาเป็นประธานในวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเป็นการนำบริการต่างๆของหน่วยงานภาคราชการต่างๆทั้งส่วนภูมิภาคจังหวัดและอำเภอนะครับและส่วนของท้องถิ่นนะครับได้ลงมาจัดบริการให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนานี้นะครับพิธีการมียังไงบ้างนั้นแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะครับผมว่าตามผมมาดีกว่าครับด้านในนะครับเชิญครับครับท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านร้อยตำรวจตรีอะไรนะครับเดชคำฟ้านะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนานะครับของแม่ใจนะครับท่านครับวันนี้ในส่วนของเทศบาลท่านได้รับจัดบริการอะไรบ้างครับครับวันนี้วันที่24เมษายนพ.ศ.2556เทศบาลได้จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเรามีกิจกรรมที่ให้บริการประชาชนหลายๆด้านครับด้านเสียภาษีด้านพัฒนาชุมชนหรือว่าด้านสาธารณสุขมีหลายด้านด้วยกันครับเอาแล้วท่านครับทำตำบลเทศบาลตำบลของเราเนี่ยมีจุดเด่นของตำบลที่น่าสนใจอะไรบ้างครับเทศบาลตำบลลำใจพัฒนามีจุดเด่นคือลำน้ำแม่เปิมครับเปรียบเป็นเส้นชีวิตใหญ่ของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลลำใจทั้ง3หมู่บ้านเลยมีหมู่บ้านหมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่9เราใช้น้ำตัวนี้ใช้อุปโภคบริโภคใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านด้วยครับครับผมอาชีพหลักอาชีพรองครับหรือว่าเป็นผลิตผลผลิตที่เด่นๆของตำบลเราครับอาชีพหลักของประชาชนตอนนี้ก็ทำนาเดี๋ยวนี้ของเราได้ทำนาปัง2ครั้งครับเพราะเรามีอ่างเก็บน้ำแม่เปิมอยู่ข้างบนหมู่บ้านครับผมโอ้ครับแล้วก็ปัญหาหลักๆของตำบลของเราที่ประสบอยู่ที่ว่าจะต้องท่านมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาของพี่น้องชาวบ้านยังไงบ้างครับปัญหาหลักๆของเรามันก็จะมีอยู่ที่หมู่บ้านหมู่ที่7หมู่ที่5และหมู่ที่1ขาดแคลนน้ำก็ประสบภัยแล้งแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยตอนนี้เราแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือเรานำรถน้ำไปแจกจ่ายประมาณวันละ3เที่ยวตอนนี้ก็แก้ปัญหาก็คือขยายเขตประปาภูมิภาคจากอำเภอพานครับในวันนี้ท่านก็จะมีโอกาสที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุชาติกิรแปลงได้รับทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ด้วยใช่ไหมครับครับผมครับท่านมีอะไรจะข่าวเก่าขอบคุณทางจังหวัดทางอำเภอไหมครับที่ในมาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับครับผมก็ขอขอบคุณทางคณะจังหวัดพะเยาเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติและมาเยี่ยมเทศบาลตำบลลำใจพัฒนาถ้ามีสิ่งไหนที่ผมจะรับใช้ได้ผมก็ยินดีทุกอย่างครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณท่านรองครับครับผมครับสำหรับจังหวัดเคลื่อนที่นะครับหรือโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับสร้างรอยยิ้มกับประชาชนวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านนิมิตวันชัยชนะวงศ์นะครับซึ่งในพิธีเปิดโครงการวันนี้นะครับก็หลังจากพิธีเปิดโครงการแล้วนะครับก็เป็นพิธีการแจกถุงยังชีพนะครับให้กับราษฎรผู้ประสบภัยโดยหน่วยเหล่ากาชาดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการมอบพันปลาให้กับเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้หลังจากพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางท่านประธานนะครับก็ได้ออกเยี่ยมหน่วยบริการของภาคราชการต่างๆนะครับเพราะว่าเราไปเยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆของจังหวัดเคลื่อนที่วันนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับครับแล้วสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ใจของเรานะครับก็ได้ร่วม
จัดบริการซุ้มนะครับบริการเคลื่อนที่ของจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับของอำเภอแม่ใจนะครับมีได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับของดีของอำเภอแม่ใจนะครับก็อำเภอนี้มีผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวทั้ง2ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้หมูยอนะครับไปรู้จิตก็เป็นสินค้า5ดาวนะครับแล้วก็ยังมีแหนมบ้านป่าตึงใต้ด้วยนะครับ5ดาวแล้วสังกลุ่มนี้กำลังจัดของอยู่พอดีเลยครับเอาอย่างมาโชว์ครับวันนี้ครับแหนมเจ้าแหนมกับน้ำพริกลาบเจ้าแหนมจากกลุ่มอย่างครับของกลุ่มในบ้านป่าตึงเจ้าของป่าตึงใต้นะครับเจ้าของกลุ่มเองนะครับแม่เอาอย่างมาครับเอาน้ำพริกลาบเจ้าพริกลาบจากไหนครับป่าตึงใต้ผมก็อ๋อป่าตึงใต้เช่นเดียวกันนะครับมาทางนี้กันดีกว่าครับก็เป็นนี่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับผ้าเช็ดเท้าเจ้าเป็นผ้าเช็ดเท้านะครับทำมาจากอย่างครับทำมาจากด้วยมือโดยตรงเลยเจ้าจ้างบ้านหมูเก่าถุงรองท้องเจ้าจากบ้านทุ่งรองทองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ผมเช็ดเท้านะครับของพี่น้องแม่บ้านของเราเองนะครับครับมาจากกลุ่มไหนครับมาจากกลุ่มหัตถศิลป์อำเภอแม่ใจตำบลเจริญลาบเจ้าอ๋อมีอย่างพองครับวันนี้เอาผลิตภัณฑ์อย่างพองค่าของเขาจะมีเป็นผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าเจ้าก็จะมีผมเช็ดเท้าแล้วก็รองเท้าใส่ในบ้านเจ้าเจ้าเป็นของใช้ในครัวเรือนอันนี้คือรองเท้าเจ้าอันนี้คือรองเท้าใส่ในบ้านคือเป็นทำมาจากเศษผ้าเจ้าคือเขาซื้อเศษผ้ามาจากโรงงานแล้วก็เอามาประดิษฐ์ทำเป็นรองเท้าใส่ในบ้านขึ้นมาเจ้าสวยงามมากนะครับมีหลายแบบใช่ไหมครับมีหลายรูปแบบเจ้ามีทั้งหัวปิดแล้วก็หัวเปิดแล้วก็สามารถซักเครื่องได้เจ้าเพราะว่างานของเขาบ่ได้ติดกาวเป็นงานเอามือแล้วก็เดินด้วยจักเจ้านี่ก็สวยมากนะครับเจ้าราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยราคา40บาทเจ้า40บาทเองนะครับแล้วผมเช็ดเท้าแล้วครับก็แม่บ้านทำเองนะฮะผมเช็ดเท้านี่ของเขาจะมีแฟนซีเป็นรูปแตงโมเจ้าแต่ข้างหลังเขาบ่ได้ใจแผ่นยางเพราะว่าเขาจะใจพื้นผ้ามันง่ายกับการรักษาความสะอาดซักได้หรือว่าปั้นเครื่องได้คือมันจะบ่ลุดบ่ร่วงเจ้าเจ้าครับแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนะครับท่านจะเห็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบนะครับทำมาจากกะลามะพร้าวอันนี้ทัพพีนะครับช่วยเล่าผลิตภัณฑ์นี้หน่อยครับอ๋อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นงานของกลุ่มไอ้ผู้สูงอายุเจ้าที่เปิ้นว่างจากงานเราได้รับการสนับสนุนจากไอ้หน่วยงานพัฒนาชุมชนเจ้าหื้อใจไอ้ผลิตภัณฑ์จากปีว่ามันเหลือกินเหลือใช้อ่ะเจ้าตอนสมัยตะก่อนเพิ่นจะเอาไปเผาอีน่ะเจ้าแต่ว่าเอามาแปรรูปเพื่อมีสินค้าที่มีมูลค่าขึ้นมาเจ้าเป็นของใช้ในครัวเรือนเจ้าอย่างเช่นตัวนี้ก็คือทะพีหรือว่าตะหลิวเจ้าคือเป็นไอ้สินค้าที่ว่าปลอดสารตะกั่วเจ้าเป็นอุปกรณ์ของคนโบราณตะก่อนเพิ่นยังใช้อยู่แล้วค่ะและอีกอย่างก็คือกระบวยเจ้าไว้ตักกินน้ําและอีกอย่างก็คือแก้วน้ําหรือว่าแก้วกาแฟเจ้าแต่ยุคนี้อาจจะได้หลายอย่างเจ้าถามหน่อยนิดนึงของกลุ่มไหนครับและตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เป็นหมอนมงคลเจ้าเป็นหมอนตีว่าใช้ประโยชน์ในการมงคลต่างๆหรือว่างานแต่งงานเป็นเอาไว้หน้ารถได้เจ้ามีหลายขนาดเจ้าคือเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เอี่ยมเจ้าแม่เอี่ยมจีโนสาบ้านเราหมู่3เนาะเจ้าเนาะตัวนี้ก็เป็นใช้ในงานมงคลต่างๆได้เจ้าถ้าจะได้ก็ขอหน่วยงานช่วยสนับสนุนนะเจ้าเนาะแล้วก็มีทั้งเป็นของชํารวยก็มีเจ้าของชํารวยเป็นของชุดเล็กเหมาะสําหรับเป็นของชํารวยในงานแต่งงานเป็นการช่วยเหลือของชุมชนในเล็กๆได้เจ้าเกิดอาชีพขึ้นมาเจ้าอันนี้ก็คือกระดาษทิชชู่เจ้าคือเป็นเศษผ้าที่ว่าเหลือจากเย็บหมอนมงคลขึ้นมาเอามาใส่อันทําเป็นกระดาษทิชชู่เจ้าแล้วก็มีน้ําเต้ามงคลเนาะเจ้าเนาะของแม่เอี่ยมจีโนสาส่วนมากจะเกี่ยวกับงานมงคลทั้งนั้นนะเจ้าเป็นงานมงคลเนาะโอ้โหแม่ใจก็มีของดีเยอะๆทีเดียวนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็เชิญมาเยี่ยมมาพบแม่ใจได้นะครับมีกลุ่มพี่น้องผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวนมากทีเดียวนะครับพร้อมที่จะต้อนรับท่านครับครับผมครับหลังจากที่ท่านประธานแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เยี่ยมหน่วยบริการประชาชนต่างๆแล้วนะครับก็ได้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับในที่ทําการของเทศบาลตําบลรวมใจพัฒนานะครับในที่ประชุมนะครับได้มีการบรรยายสรุปแล้วก็นําเสนอปัญหาของพื้นที่ในตําบลนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งท่านประธานแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบปัญหาต่างๆนะครับได้ตอบคําถามแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขในการแก้ไขของพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับหัวหน้ากรมงานสารสนเทศรายงานจากเทศบาลตำบลร่วมใจพัฒนาอำเภอแม่ใจครับสวัสดีครับ